อัปเดตต้นทุเรียนมูซังคิงที่ปลูกไว้ผ่านไป1สัปดาห์ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊กภูริพัฒน์ครับสำหรับวันนี้ก็ด้วยบรรยากาศฝนตกก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรมากมายนะครับเพราะว่าไปไหนก็มีแต่ฝนกับลมก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตต้นมูซังคิงที่สอนลูกปลูกทุเรียนให้ท่านผู้ชมดูกันอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ซื้อมาแล้วก็ไปอาบน้ำหมากขมิ้นเปลือกมังคุดแล้วก็ใส่ดูพายุครับดูพายุมังคุดครับแหมทำอะไรไม่ได้เลยไม่หล่นใส่นะครับพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้ที่ผมได้อาบน้ำหมากขมิ้นเปลือกมังคุดไว้ครับดูครับ อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเหมือนของผมนี่ที่ทำไปวันนั้นนี่ทำตอนกลางคืนแล้วก็ใส่น้ำปูนมากไปนะครับอย่าใส่น้ำปูนเยอะนะครับถ้าเป็นน้ำปูนใสได้ก็ดีนะครับถ้าเกิดน้ำปูนเยอะเดี๋ยวกลัวไปอุดรูปากใบนะครับแล้วก็จะทำให้ใบมันร่วงได้นะครับใบเหลืองและร่วงได้ที่ต้นนี้ผมได้มาอาบเพราะว่าจากการที่มาตรวจดูใบแล้วก็มันจะมีร่องรอยจากการที่ก่อนที่จะมาถึงเราครับการขนย้ายจะมีร่องรอยแตกร่องรอยบอบช้ำนะครับร่องรอยบอบช้ำร่องรอยอะไรต่อมีอะไรแล้วก็นี่ก็มีร่องรอยเยอะมากผมถึงได้ต้องอาบไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัญหาที่เป็นแผลที่เกิดกับใบนี่ผมกลัวว่าพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆที่ไม่ดีมันจะเข้าทางใบแล้วก็เข้าทางห้องครัวครับเข้าตีท้ายครัวครับพอเข้าตีท่าครัวแล้วไปไหนต่อครับมันไปกินความมงความหวานแล้วก็ไตกินต่อไปทางท่อลำเลียงท่อ 4M ครับท่อ 4M ที่ว่าใบปรุงอาหารเสร็จแล้วก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นนะครับมันจะมี2ท่อท่อไซเล่มกับ4M ไซเล่มนี่มาจากรากดูดขึ้นไปท่อลำเลียงน้ำส่วนท่อ 4M นี่เป็นท่อที่มาจากการปรุงอาหารจากใบแล้วก็ส่งไปเลี้ยงรากก็เนี่ยคือทางผ่านผมกลัวว่าไอ้พวกแบคทีเรียอะไรต่างๆนี่มันจะเข้าไปทำร้ายถึงท่อนี้ได้นะครับแต่อย่างพวกรานี่อาจจะกินแต่ภายนอกแต่พวกถ้าเป็นพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆนี่ถ้ากินลึกเข้าไปข้างในนี่อันตรายครับแต่ผมรู้สึกมั่นใจกับไอ้น้ำหมักไม่ใช่น้ำหมักสิหมากขมิ้นเปลือกมังคุดของผมเนี่ยผมว่ามันหยุดได้เพราะผมทดลองมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอย่าใส่น้ำปูนเยอะนะครับน้ำปูนเยอะแล้วก็หลังใบนี่อย่าไปทานะครับอย่าไปให้มันโดนเพราะว่าปากใบส่วนใหญ่จะส่วนมากนะครับจะอยู่หลังใบหน้าใบก็มีครับหน้าใบก็พยายามใส่น้ำปูนน้อยๆแต่ก็ลำต้นเนี่ยพวกนี้ทาปูนได้แต่พวกใบนี่ผมหลังจากทำวันนั้นก็เอาไปหลังจากอาบน้ำปูนนี้เสร็จก็ตักขนไว้เลยครับตักขนให้มันชะลากไอ้น้ำปูนที่ก็ติดอยู่ที่ใบออกก็ปกตินี้ถ้าซื้อมาใหม่ๆนี้ถ้าเป็นแผลนี่ไปตักฝนนี่เรียบร้อยครับโดนเล่นงานแน่นอนแล้วก็ตายทีละกิ่งแน่นอนครับถ้าซื้อใหม่ๆนี่มันจะเกิดร่องรอยที่ปากใบที่ผิวใบแล้วก็เราไม่รู้ว่าตรงส่วนไหนที่เป็นปากใบบ้างก็มันถ้าเชื้อเข้าทางท่อลำเลียงอาหารได้แล้วนี่เราจะรักษายากครับก็ถือโอกาสอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็รู้สึกจะที่ตอนที่ซื้อมารู้สึกจะมันจะมีใบยอดอ่อนๆปลีแตกเป็นปลีประมาณนี้แต
แต่ก็วันนี้มาดูมันก็มีเป็นใบยาวๆออกอย่างนี้ออกมาแล้วนะครับเหมือนทำท่าว่าจะเหมาะแก่การเจาะของเพียกับแจ้เลยนะครับถ้าเป็นใบอย่างเงี้ยแต่ก็ผมเมื่อกี้ก็มาฉีดไอ้นั่นไปที่ฉีดก็มาฉีดป้องกันไว้แล้วด้วย แล้วก็โดนฝนชาล้างไปแล้วด้วยรอบนึง ก็มากันเท่าที่กันพอกันได้นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดจะฉีดป้องกันเพียกับแจ้ก็มาฉีดตั้งแต่ประมาณนี้ครับตั้งแต่ที่ว่ายังไม่ใบยาวๆอย่างนี้ครับถ้าใบยาวๆอย่างนี้เนี่ยมันจะรีบมาเจาะแล้วเนี่ยตั้งแต่เป็นปลีอย่างเงี้ยรู้สึกจะเหมือนยอดนี้จะโดนคล้ายๆจะโดนอะไรนะที่ยอดกุดๆสั้นๆอ้วนๆเนี่ยเพลียไฟเหมือนคล้ายๆจะโดนเพลียไฟต้นนี้มีร่องรอยเยอะมากนี่ก็มีร่องรอยก็ต้องมาทำอย่างนี้ครับคือผมไม่มีสิทธิ์เลือกมากก็สั่งไว้แค่2ต้นแกเอามา2ต้นก็ต้องเอาตามนั้นครับไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าปกติแกขายพันธุ์อื่นอยู่นะขายหมอนทองอยู่แต่ปีนี้มีนกกระจงนกกระจิบอะไรด้วยมีพันธุ์อื่นมาหลากหลายด้วยแต่ว่าผมก็เลยบอกเอามูลสังคิงมาสั่งมาขายด้วยดิแกบอกแกเจอมาแล้วแต่ว่าแกไม่ได้เอามาผมบอกว่าผมสั่งไว้2ต้นนะไปคราวหน้าเอามาฝากด้วยแล้วก็แกก็เอามาฝาก2ต้นแล้วก็แกคิดต้นละ200ก็ให้แกไปก็แบ่งกับเพื่อนคนละต้นก็ของเพื่อนนี่ผมให้ไปแบบไม่มีไม่ยอดไม่อ่อนนะเดี๋ยวกลัวว่าเขาไปปลูกแล้วเมื่อยอดอ่อนที่รากมันก็อ่อนด้วยถ้าไปทำดีไม่ดีเดี๋ยวกลัวจะเป็นอะไรเอาง่ายๆผมเอาปลูกเองนะครับให้เพื่อนยอดที่ว่ายอดเต็มๆไปยอดดีๆไปก็มาอัปเดตให้ดูก็ทำโคกเล็กๆนะครับรู้สึกจะเป็นโคกโน้นขึ้นนิดหน่อยก็เนี่ยดินเปลือกหมากอะไรก็ยังดูก็ดินเก่าแกรบเก่าก็ยังมีอยู่ยังไม่ปิดก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนดีกว่านะก็มาอัปเดตให้ดูด้วยบรรยากาศที่ไม่ค่อยเหมาะแก่การทำคลิปเท่าไหร่เมื่อผมรอจังหวะให้ฝนซาจนเนี้ยได้มาถ่ายก็เป็นว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม